นะคะโดยครูจะให้นักเรียนเขียนเรียงความภายใต้แนวความคิดความดีที่เป็นรูปธรรมนะคะครูจะมีเวลาให้นักเรียน1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงที่2ครูจะให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกคนนะคะเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะภูมิทำเสร็จแล้วเหรอลูกเก่งจังเลยออกนำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยค่ะทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวันนี้ผมจะออกมานำเสนอเรียงความเรื่องภูมิธรรมซึ่งเป็นชื่อของตัวผมเองภูมิธรรมหาไทยประเสริฐผมมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยผมเป็นคนสุดท้องพี่สาวพี่ชายของผมต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่และทำงานที่ต่างจังหวัดพ่อแม่ของผมมีอาชีพทำนาโดยท่านทั้งสองทำงานหนักมากในแต่ละวันผมจึงแบ่งเบาภาระพ่อแม่โดยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างที่ผมทำได้เช่นกวาดบ้านถูบ้านทำงานยังของเจ้านี่ผมมีซอยครับเฮ้ยมีซอยบ่ติดของคุณไปติดของคุณไปหรือปะเมื่อเอื้อนผมมาใส่แดดหรอครับได้ขอบใจหลายเด้อกลับหลังครับจับโลครับถามโลรวมเทิงเล็กเทิงค่าของห้างขวดกระดาษ90 บาทพอดีอ่ะลุงหาย100เอาลูกครับค่าของมัน90 บาทลุงได้ผม100ครับ100นี่ลุงหายพิเศษเพราะว่าตัวเป็นคนขยันเสร็จแล้วครับมืออื่นมาหนักหลายป่าไม่ได้บ้านเด้อเรียงความเรื่องนี้ เรียบเรียงจากชีวิตจริงของตัวผมเองภูมิธรรมแปลว่าพื้นที่จิตใจที่มีคุณธรรมเป็นความดีที่ผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมผมอยากให้ทุกคนปฏิบัติแบบนี้จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญเพราะพื้นที่จิตใจของทุกคนเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมเลิกเรียนจะเตะบอลเนาะพอดีเลยมาเตรียมเกลือมานำแม่ตัวมาใจดีเนี่ยเอามารบกวนมันดอกตัวเฮ็ดจังได๋วะ